สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวของการเฉี่ยวสื่อรถยนต์การติดหมวดรถยนต์และการยึดตรวจของไฟแนนซ์ท่านทนายเดชากิตติวิทยานันท์เพื่อนได้ให้ความรู้ขอกฎหมายที่เขี้ยวของเอาไว้ขอเชิญรับฟังกันได้เลยค่ะสวัสดีครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องที่เราจะมาพูดกัน2เรื่องเรื่องการทวงหนี้กับการยึดรถนะครับเมื่อตอนสายๆดูข่าวไหมครับนะที่มีการยึดโหดยึดรถโหดที่ห้างที่จังหวัดกระบี่ทางภาคใต้นะครับมีการยึดรถนะชัดทั้งภาพชัดทั้งเสียงครับอาจารย์พูดเรื่องอะไรเนี่ยตำรวจเอารถหลวงไปรับลูกแล้วถูกให้ออกจากราชการอันนี้สมควรครับมีคำพิพากษาของศาลอาญาทุจริตอยู่หลายคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจข้าราชการนะครับถ้าเอารถของหลวงไปรับลูกรับเมียเมียหลวงเมียน้อยนะครับไปใช้ส่วนตัวนะครับนะเขาเรียกว่าหาประโยชน์จากของกลางผู้ภาษากฎหมายนะนะหาประโยชน์จากเขาเรียกจากทรัพย์สินของทางราชการพูดผิดเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่เป็นตำรวจเป็นข้าราชการนะครับนะฮะถ้าเกิดว่าคุณไปเอาทรัพย์สินของหลวงเนี่ยไปหาประโยชน์เนี่ยคุณก็ต้องติดคุกติดตารางแล้วก็ผิดวินัยร้ายแรงนะครับนะเดี๋ยวนี้สังคมก็จับจ้องมีโทรศัพท์มือถือเยอะแยะมากมายคอยจะถ่ายคุณนะฮะเพราะฉะนั้นนะมือถือเนี่ยจะเป็นตัวที่ยิ่งกว่ามีปืนอีกมีปืนผิดกฎหมายแต่มีมือถือไม่ผิดกฎหมายมือถือก็สามารถบันทึกภาพได้เพราะฉะนั้นตำรวจที่เอารถหลวงไปส่งลูกส่งเมียเนี่ยก็ต้องเป็นไงฮะก็ต้องถูกออกจากราชการก็ถือว่าอะไรนะทุจริตเกี่ยวกับนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวก็เป็นความผิดต่อเจ้าพนักงานอยู่แล้วความผิดต่อตำแหน่งไม่ใช่ความผิดต่อเจ้าพนักงานความผิดต่อตำแหน่งนะครับพี่น้องประชาชน FC เห็นตำรวจเห็นข้าราชการคนไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจอัยการนะข้าราชการส่วนไหนนะครับที่เอาเวลาราชการไปหาประโยชน์นะครับหรือเอาทรัพย์สินของทางราชการไปหาประโยชน์นะครับคนเหล่านี้ต้องถูกออกจากราชการทั้งนั้นไม่ว่าจะใหญ่โตแค่ไหนอย่าไปกลัวครับนะอย่าไปกลัวบางคนบอกกลัวตำรวจกลัวอัยการอย่าไปกลัวนะฮะกลัวเฉพาะตำรวจที่ดีและข้าราชการที่ดีอัยการที่ดีแล้วก็กลัวข้าราชการทุกคนที่ดีถ้าไม่ดีอย่ากลัวนะครับอันนี้ฝากนะครับนะครับมีคนถามเราจ่ายค่างวดแต่ไม่ครบไฟแนนซ์มีสิทธิ์ยึดไหมครับแล้วค้างได้กี่งวดถึงถูกยึดนะครับนะการค้างค่างวดนะครับประกาศสคบเขียนไว้ชัดนะครับค้าง3งวดติดกันงวด1งวด2งวด3ติดกันนะฮะถ้าค้างชำระ3งวดติดกันนะ3งวดและให้เวลาอีก30วันถ้าไม่ชำระก็ถือว่าสัญญาเลิกกันนะนี่ก็สรุปง่ายๆก็คือ4เดือนวันนี้นะครับใครที่นะเช่าซื้อรถเช่าซื้อบ้านนะใครเช่าซื้อนะเงินผ่อนทั้งหลายฟังวันนี้นะฮะวันนี้อาจารย์เดชามาพูดในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทวงหนี้ยึดรถเพราะผมเป็นวิทยากรเป็นเทรนเนอร์ของสถาบันการเงินนะเป็นคนฝึกพนักงานยึดรถพนักงานทวงหนี้แทบจะทุกแบงค์นะและแทบจะทุกบริษัททวงหนี้นะอันนี้ก็เป็นความถนัดหรือความเชี่ยวชาญของผมเลยเพราะผมเรียนจบมาก็เป็นนักทวงหนี้เป็นนักสืบนะทนายความนี่เป็นหลังๆก็มาเป็นผู้สื่อข่าวเป็นนักจัดรายการนะเป็นนักวิเคราะห์วิจารณ์นี่หลังๆเลยนะครับพออายุมากแล้วก็งานว่าความก็จะลดลงก็ให้ลูกน้องทำผมจึงไม่ค่อยสนใจเรื่องใบอนุญาตทนายความผมก็มาทำงานด้านสื่อกับงานสอนแล้วก็งานคอนซัลท์เป็นหลักซึ่งไม่จำเป็นต้องอาศัยใบอนุญาตทนายความนะครับเพราะฉะนั้นวันข้างหน้าพอ Facebook ไลฟ์ก็จะมีคนไปร้องเรียนถอนใบอนุญาตทนายความก็ให้เขาถอนไปเถอะเพราะมันไม่ได้ใช้แล้วมันแก่แล้วพูดง่ายพอแก่รุ่นจะ60เนี่ยมันก็จะใช้เฉพาะสติปัญญาและก็ประสบการณ์คือเป็นพี่เลี้ยงอ่ะพูดง่ายนั่งอยู่ขอบสนามมีคดีความเราก็นั่งขอบสนามคือเราไม่ต้องไปชกเองอะไรต่างๆนะมันหมดเวลาไงนะตอนนี้ก็เป็นโค้ชหรือโคชชิ่งเป็นพี่เลี้ยงนะฮะเพราะฉะนั้นนะเรามีเวลาว่างๆยามเย็นเนี่ยนั่งอยู่สำนักงานเนี่ยก็มานั่งไลฟ์สดไลฟ์เฟซบุ๊กดีกว่าออกทีวีเยอะนะพยายามจะลดงานออกทีวีลงนะฮะถึงแม้ว่าไปออกทีวีเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยก็ได้เงินฮะ
นะครับก็เป็นหลักหมื่นนะครับพูดง่ายนะฮะแต่ว่าเราก็มาไม่จำเป็นครับเพราะอยู่สำนักงานก็มีรายได้นะครับนะครับแล้วก็ประกอบกับก็เป็นคนมัธยัสถ์ไม่ได้ขับรถเบนซ์ขับ BM กินหรูนะเที่ยวต่างประเทศนะจะสังเกตก็ผมเป็นคนทำตัวโลโปรไฟล์นะทำตัวกระจอกติดดินนะครับไม่ได้ขับ BM ไม่ได้ขับเบนซ์ขับรถเก่าๆนะไม่ได้อวดล่ำอวดรวยนั่งกินตามโรงแรมชั้นหนึ่งนะฮะนะผมไม่ใช่คนประเภทโอ้อวดนะทำตัวสบายๆหนี้สินไม่มีนะครับนะครับวันนี้ก็จะมาพูดในฐานะที่เป็นนะเขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการยึดรถทวงหนี้เลยมันมีข่าววันนี้ครับมียึดรถที่กระบี่นะครับก็ปรากฏว่าไงครับไปยึดเสร็จไปดูคลิปนะฮะนะอมรินทร์ทีวีก็ออกสถานีโทรทัศน์หลายช่องออกฮะไปยึดรถนะมีผัวมีเมียผู้เช่าซื้อมีลูกร้องกระจองงอแงครับเข้าไปยึดรถแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายมีการชกกันมีการแย่งกุญแจมีการล็อกคอมีการเอารถไปปิดด้านหน้าปิดหัวปิดท้ายผู้สื่อข่าวถามผมว่าในฐานะที่ผมเป็นคนที่มีอาชีพทวงหนี้ยึดรถและเป็นเขาเรียกเป็นเทรนเนอร์เป็นอาจารย์สอนพนักงานยึดรถสถาบันการเงินเนี่ยเขาถามว่าทำได้ไหมตามที่เป็นข่าวนะวันนี้มีข่าวดังเลยเรื่องการยึดรถเนี่ยก็ล็อกคอแย่งกุญแจเอารถปิดหัวปิดท้ายทำได้ไหมก็ขออนุญาตนะครับการยึดรถนะครับเนี่ยผมจะพูดช้าๆชัดๆนะครับหนึ่งนะครับการยึดรถนะครับไม่ใช่การทวงหนี้นะครับหลายๆคนนะครับแม้กระทั่งเรียนจบกฎหมายแล้วยังไม่รู้นะครับว่าการยึดรถกับการทวงหนี้มันคนละเรื่องกันบางคนพอมีเรื่องการยึดรถเอากฎหมายทวงหนี้มาใช้กับการยึดรถมันคนละเรื่องเลยนะครับนะนักกฎหมายนะครับหลายคนยังไม่เข้าใจว่ายึดรถกับทวงหนี้มันคนละเรื่องอย่าเอามารวมกันนะครับวันนี้ใครเป็นหนี้เป็นสินช่วยแชร์นะครับแชร์เยอะๆจะพูดให้สะเดียกให้ละเอียดเลยนะครับพระราชบัญญัติการทวงหนี้เนี่ย2558นะครับเนี่ยใช้มา2ปีเนี่ยกฎหมายฉบับนี้เป็นเรื่องของการทวงหนี้ล้วนๆเลยการทวงหนี้คืออะไรก็คือสิทธิ์เหนือบุคคลเนี่ยเช่นผู้ให้เช่าซื้อทวงหนี้ผู้เช่าซื้อทวงหนี้บัตรเครดิตสิทธิ์เหนือบุคคลคนไหนเป็นหนี้ก็ทวงคนนั้นนะเป็นเรื่องของการทวงหนี้บุคคลธรรมดากฎหมายทวงหนี้แต่ถ้าเกิดลูกหนี้เป็นนิติบุคคลก็ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายทวงหนี้เช่นบริษัทกู้เงินแบงค์อย่างเงี้ยไม่ต้องเอากฎหมายทวงหนี้มาปรับก็ไปเอากฎหมายอาญามาปรับนะครับถ้าทวงหมิ่นประมาทก็โดนกฎหมายอาญาไปไม่เกี่ยวกับเรื่องทวงหนี้นะครับนี่ในฐานะที่เป็นวิทยากรสอนนักทวงหนี้นะแล้วก็เป็นคนทวงด้วยเป็นคนยึดด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะอ้างกฎหมายทวงหนี้เราก็จะต้องพูดถึงลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดานะถ้าลูกหนี้เป็นนิติบุคคลเป็นบริษัทเป็นนะครับอันนั้นไม่อยู่ภายใต้กฎหมายทวงหนี้นะครับเพราะนั้นอันนี้ให้ความรู้ข้อแรกก่อนอันที่สองครับการยึดรถไม่ใช่การทวงหนี้นะการยึดรถเนี่ยนะครับคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ตีความมาแล้วนะครับเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดว่าเป็นการยึดรถโดยอาศัยสัญญาเช่าซื้อเมื่อเลิกสัญญาแล้วก็มีสิทธิ์ไปยึดรถก็เป็นเรื่องของการติดตามเอาทรัพย์คืนนะถ้าใครเรียนกฎหมายเขาเรียกว่าอาศัยอำนาจของเจ้าของกรรมสิทธิ์นะอันนี้ผมจะใช้ภาษาชาวบ้านง่ายๆนะไม่ใช้ภาษากฎหมายผมเชื่อว่าคนที่ฟังผมอยู่เนี่ยไม่ได้เรียนกฎหมายนะครับนะผมตั้งข้อสันนิษฐานนะครับแต่บางคนถ้าเก่งมากนะครับนะบางคนบอกเป็นคนจบเนจบโทจบเอกถ้าเก่งมากไม่ต้องมาฟังผมนะครับบางคนบอกเก่งมากแล้วไม่อยากฟังผมนะผมก็ไม่ได้บังคับให้คุณฟังนะถ้าเก่งมากแล้วก็ไม่ต้องฟังผมพูดถึง FC ผมซึ่งเขาไม่ได้จบกฎหมายนะถ้าเก่งกว่าผมก็ไม่ต้องฟังผมก็ไม่เป็นไรนะครับกฤษฎีกาเคยตีความนะครับว่าการยึดรถไม่ใช่การทวงหนี้นะเป็นการอาศัยสิทธิ์ตามสัญญาเช่าซื้อเมื่อบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อfinance ซึ่งเขาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์เขาก็ติดตามเอาทรัพย์คืนนะครับติดตามเอาทรัพย์คืนก็โดยอาศัยอำนาจของเจ้าของกรรมสิทธิ์ตามมาตรา1336แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับ1336นะฮะ
จะติดตามเอารถคืนรถอยู่ที่ไหนก็ไปติดตามเอาคืนได้คล้ายๆกับมีคนลักขโมยรถเราไปนะเจอที่ไหนก็ยึดที่นั่นนะอันนี้ผมเปรียบเทียบง่ายๆว่าไฟแนนซ์เขาทำได้บางคนนะครับนะถามว่าการติดตามเอาทรัพย์คืนมีอายุความไหมไม่มีครับมีคำพิพากษาฎีกาเยอะแยะมากมายนะครับผ่านไป10ปี20ปีเมื่อวันนี้นะฮะลูกความมาปรึกษาผมนะครับนะครับว่าเขามีคนเอารถของเขาไปเป็นรถบัสผ่านมาแล้ว14ปีถามว่าไปเอารถคืนได้ไหมจากบุคคลที่เอารถของเขาไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายผมบอกว่าทำได้ครับเพราะติดตามเอาทรัพย์ไม่มีอายุความเนื่องจากเป็นสิทธิ์เหนือทรัพย์ไม่ใช่สิทธิ์เหนือบุคคลเข้าใจนะจะผ่านไปกี่ร้อยกี่พันปีก็สามารถติดตามเอาทรัพย์คืนได้ยกเว้นเป็นเรื่องของการครอบครองปรปักษ์ก็ตัดสิทธิ์ไปเข้าใจนะครับให้ความรู้นะฮะต่อไปครับการยึดรถนะต้องแสดงตนต้องอะไรตาอะไรตามกฎหมายทวงหนี้ไหมไม่ต้องครับบางคนบอกต้องมาจากที่ไหนต้องเป็นใครชื่อนามสกุลรับมอบอำนาจมาจากใครอะไรต่างนะการยึดรถไม่มีกฎหมายบังคับเพียงแต่ถ้าเป็นสถาบันการเงินเนี่ยนะธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็กำชับว่าการยึดรถเนี่ยนะฮะก็ควรจะแสดงตนมีหนังสือมอบอำนาจมีอะไรให้ชัดเจนเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันมิจฉาชีพเพราะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเยอะนะครับมิจฉาชีพในมิจฉาชีพเนี่ยในสังคมไทยนี่เยอะมากครับพี่น้องประชาชนที่เคารพครับแต่ถ้าใครเป็น FC ทนายคลายทุกข์แล้วเนี่ยจะกลายเป็นคนที่เชื่อคนยากผมจะสอนให้คุณระมัดระวังตัวตลอดเวลานะครับอันนี้ก็คือเป็นเจตนารมณ์ของอาจารย์เดชาซึ่งเป็นวิทยากรเทรนเนอร์ด้านกฎหมายให้สถาบันการเงินนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะมายึดรถเนี่ยเขาก็ต้องแต่งกายให้มันดูดีแล้วเขาต้องบอกว่าเขามาจากไหนได้รับมอบหน้าจากใครได้คือได้รับมอบหน้ามาจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ก็คือไฟแนนซ์หรือแบงก์พอมาถึงปุ๊บเขาเจอรถปุ๊บเขาทำไงครับเอารถปิดหัวปิดท้ายทำได้ไหมนะครับเอารถปิดหัวปิดท้ายตามได้ไหมทำได้ไหมตามข่าวทำได้ครับไม่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นครับเพราะรถนั้นเมื่อเลิกสัญญาแล้วกรรมสิทธิ์ในรถก็เป็นของไฟแนนซ์ไฟแนนซ์เขาก็ต้องตามยึดรถเพราะฉะนั้นเขาเจอรถที่ไหนก็แล้วแต่เขาก็เอารถปิดหัวแล้วก็ปิดท้ายทำได้ครับทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายเลยนะครับนะไม่ผิดกฎหมายนะบางคนไม่รู้เรื่องบอกทำไม่ได้ทำได้ครับนะครับคราวนี้ต่อไปครับนะพอปิดหัวปิดท้ายแล้วเขาก็ต้องเชิญลงจากรถเชิญผู้เช่าซื้อและครอบครัวลงจากรถนะครับอันนี้คือวิธีการยึดรถนะครับนะคราวนี้ถามว่าถ้าผู้เช่าซื้อไม่ลงจากรถเขาก็จะเฝ้าไปเรื่อยๆนะถ้าเฝ้าแล้วไม่ลงจากรถเขาก็จะเอารถยกมายกทั้งรถทั้งคนไปนี่คือวิธีปฏิบัติในการยึดรถที่ถูกต้องตามกฎหมายและตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะฮะเข้าใจนะฮะคราวนี้ตามข่าวเนี่ยพอผู้เช่าซื้อเมียลูกไม่ลงจากรถเข้าไปล็อกคอนะครับแล้วก็แย่งกุญแจนะจากมือของผู้เช่าซื้อทำได้ไหมครับทำไม่ได้ครับนะตามข่าวนี่ถือว่าผิดกฎหมายครับนะครับจำไว้เลยนะฮะถึงแม้รถจะเป็นของเรานะตามกฎหมายและแนวคำพิพากษาฎีกาล่าสุดเราไม่สามารถไปบังคับขู่เข็นอะไรที่เกี่ยวกับเนื้อตัวร่างกายของผู้เช่าซื้อหรือคนใกล้ชิดไม่ได้นะครับไปจับตัวไปแย่งไปอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อตัวร่างกายเนี่ยไปจับมือไปแย่งกุญแจไปล็อกคออะไรเงี้ยเนี่ยทำไม่ได้เนี่ยตามที่เป็นข่าวเนี่ยผิดกฎหมายนะผิดกฎหมายอะไรครับผิดกฎหมายอาญานะนะครับมาตรา309เป็นความผิดต่อเสรีภาพก็มีโทษจำคุก3ปีนะแต่ถ้าเกิดว่ามากัน5คนก็เป็น5ปีนะครับไม่รู้มากันกี่คนนะครับก็309วรรค1 309วรรค2นะฮะก็จะโดนข้อหา ความผิดต่อเสรีภาพนะผมก็ไม่รู้ว่ากลุ่มนี้เป็นลูกศิษย์ผมหรือเปล่านะถ้าเป็นลูกศิษย์ผมก็จะเขกบาลหน่อยสอนไม่จำนะแบบที่ผู้ว่าสวินบอกมันเป็นสันดานขุดยากนะครับนะผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นหรือใช้กำลังประทุษร้าย
ถ้า5คนขึ้นไปก็5ปีถ้าคนเดียวหรือไม่ถึง5ปีก็3ปีนะครับเพราะฉะนั้นการกระทำตามที่เป็นข่าวเนี่ยก็ติดคุก3ปีถ้า5คนขึ้นไปก็5ปีเข้าใจนะครับนะทำไม่ได้นะจะไปล็อกคอไปจับเนื้อตัวร่างกายเขาไม่ได้แล้วถ้าผู้ชายไปจับตัวผู้หญิงก็โดนข้อหาอาจารย์นะข้อหาอาจารย์ก็10ปีประมวลกฎหมายอาญามาตรา270เท่าไหร่ครับเดี๋ยวดูก่อนนะจำไม่ได้แล้วแก่แล้วนะ278ก็จำคุก10ปีไปกระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่า15ปีนะครับบางคนก็ไปจับหน้าอกเขาผู้ชายนะไปจับกุญแจมือไปพาดโดนหน้าอกก็หาว่าไปจับนมเขาก็ซวยไปจำคุก10ปีนะเพราะนั้นการยึดรถต้องระวังยิ่งถ้าเกิดมีนะผู้เช่าซื้อเนี่ยหรือคนที่ขับรถเป็นผู้หญิงก็ต้องควรจะให้ผู้หญิงเข้าไปทำการยึดรถไม่ควรเป็นผู้ชายเดี๋ยวไปโดนหน้าอกไปโดนนมเข้าไปโดนก้นไปโดนอะไรต่างๆกลายเป็นแล้วล่วงละเมิดทางเพศ10ปีนะฮะงานยึดรถไม่ใช่งานง่ายๆนะผมเนี่ยทำงานยึดรถมาหลายปีตั้งแต่เรียนจบมาจบปี27เนี่ยทำงานยึดรถทำงานทวงหนี้ทำงานอยู่บริษัทนักสืบจนเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทก็คือเป็น CEO ของบริษัทแล้วก็ลาออกมาแล้วก็ทำธุรกิจของตัวเองเนี่ยครับนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอย่าไปแตะต้องเนื้อตัวร่างกายของผู้เช่าซื้อของเมียของผัวของลูกอะไรไปแตะต้องไม่ได้ในกรณีไปล็อกคอเนี่ยแย่งกุญแจนี่ผิดเลยครับนะตามข่าวเนี่ยที่จะกระบี่เนี่ยผิดนะก็ฝากเตือนไปนะครับไม่รู้เป็นลูกศิษย์ผมหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่ผมก็สอนนะฮะพนักงานแบงค์เนี่ยยึดรถทวงหนี้สอนเกือบหมดทุกแบงค์แล้วก็บริษัททวงหนี้ส่วนใหญ่ก็รู้จักอาจารย์เดชาหมดอ่ะเพราะในแวดวงของการทวงหนี้ยึดรถนะนักสืบเนี่ยไม่มีใครที่ไม่รู้จักผมเนี่ยคุณลองไปถามดูได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นปรมาจารย์ด้านนี้เลยนะครับเข้าใจและเห็นใจพนักงานยึดรถพวกนี้ไม่มีเงินเดือนนะถ้ายึดไม่ได้ก็ไม่ได้เงินเพราะนั้นอาชีพพวกนี้มันก็เหมือนกับแบบไงคนที่มีหน้าที่เป็นคอยเป็นนายพรานล่าเนื้อบางคนบอกเป็นหมาล่าเนื้อนะเหนื่อยนะครับงานยึดรถเนี่ยเห็นใจเขานะครับนะครับเห็นใจมันยากกันคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยยินยอมนะครับเพราะฉะนั้นต้องอดทนนะครับนะครับเพราะฉะนั้นตามข่าวเนี่ยการเอารถปิดหัวปิดท้ายทำได้แต่ล็อกคอทำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเป็นคดีความเป็นเรื่องใหญ่โตแล้วตอนนี้เป็นข่าวนะนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ว่านะนะว่าการยึดรถต้องอดทนนะถ้าเกิดไม่อดทนแล้วเข้าไปล็อกคออย่างนี้ก็เรียบร้อยต้องไปอยู่ในคุกนะฮะนะต้องระวังหน่อยนะนะเขาบอกให้ช่วยหัวเราะหน่อยนะฮะหัวเราะไม่ค่อยออกเลยนะครับนะครับเข้าใจนะครับนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องการยึดรถตามข่าวนะครับคราวนี้ถามไปต่อไปเป็นเรื่องของการทวงหนี้นะครับการทวงหนี้เนี่ยครับเช่นทวงหนี้เนี่ยเขาทวงกันทางโทรศัพท์เนี่ยแล้วก็ทางจดหมายแล้วก็ไปถึงที่ทำงานมี3อย่างทวงหนี้ที่เขานิยมนะทวงหนี้ทางโทรศัพท์ก็ยกหูโทรศัพท์ก็คุยกับลูกหนี้ไปเนี่ยคุยได้นะครับแต่จะไปบังคับขู่เข็นไม่ได้ห้ามบังคับห้ามขู่เข็นห้ามเสียดสีอันนี้กฎหมายทวงหนี้ห้ามนะโทรศัพท์มาแล้วก็พูดแดกดันไม่ได้นะครับนะพูดกระแทกแดกดันข่มขู่ดูหมิ่นนะประจานลูกหนี้นะอันนี้ทำไม่ได้กฎหมายก็ห้ามนะโทรศัพท์ไปแล้วปรากฏว่าคนรับสายไม่ใช่ลูกหนี้ก็เปิดเผยเอาเรื่องหนี้ไปเล่าให้คนอื่นฟังก็ไม่ได้เนี่ยถ้าใครเปิดเผยอะไรพวกนี้ก็จะมีโทษจำคุก1ปีถ้าข่มขู่ก็5ปีนะครับหลอกลวงก็ไม่ได้นะนะครับไปทวงหนี้หรือไม่ว่าจะไปถึงบ้านหรือโทรศัพท์ทวงหนี้นะครับฟังดีๆนะครับอยากให้ท่านแชร์ไปเยอะๆนะแชร์ไปนะการทวงหนี้นะครับคุณจะไปข่มขู่ไม่ได้นะจะไปหลอกลวงว่าคุณเป็นทนายคุณเป็นตำรวจเป็นทหารเพื่อให้เขากลัวก็ไม่ได้ติดคุกหมดนะจำไว้เลยนะครับนะเขาห้ามเลยเนี่ยอ้างเป็นตำรวจอ้างเป็นข้าราชการอ้างเป็นทหารอ้างเป็นทนายอ้างมาจากเครดิตบูโร
หรือหลอกลวงว่าเป็นหนี้แล้วจะต้องโดนยึดทรัพย์เดี๋ยวจะไปยึดทรัพย์ที่บ้านไม่ได้เนี่ยติดคุกอย่าจะลางหมดนะผมจะพูดภาษาง่ายๆนะครับนะครับเพราะฉะนั้นการทวงหนี้มันต้องตรงไปตรงมาจะไปหลอกลวงอะไรไม่ได้เลยนะครับนะครับเข้าใจไหมครับห้ามหลอกลวงถ้าใครเป็นลูกหนี้แล้วมีคนทวงหนี้มาหลอกลวงมาโกหกนะมาข่มขู่มาเหยียดหยามมีดูหมิ่นท้าทายประจานผิดกฎหมายหมดครับแล้วก็เรื่องหนี้เรื่องสินเป็นความลับนะครับเป็นความลับนะครับไม่สามารถโทรไปแล้วไม่เจอลูกหนี้จะไปคุยกับคนอื่นไม่ได้เท่ากับเป็นการประจานติดคุก1ปีแล้วก็บริษัททวงหนี้เนี่ยของสถาบันการเงินทุกบริษัทก็ต้องมีเทปบันทึกเสียงนะครับมีเครื่องบันทึกเสียงไว้เพราะฉะนั้นเวลาเราไปแจ้งความก็ให้เขาส่งไฟล์เสียงมานะฮะมันจะมีไฟล์เสียงที่เขาเรียกว่าเรคคอร์เดอร์นะฮะนะครับมันจะมีตัวบันทึกเสียงไว้นะครับนะบางคนโทรศัพท์ทวงหนี้เสร็จแล้วข่มขู่จะมาที่บ้านที่ทำงานเขาจะมาที่บ้านที่ทำงานเขาจะต้องยินยอมนะครับนะวันนี้ผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกหนี้รายนึงเขาบอกว่าเขาทวงโดนทวงหนี้เขาก็คุยทางโทรศัพท์เสร็จแล้วคนทวงบอกจะมาที่สำนักงานมาได้นะครับแต่ต้องขออนุญาตนะว่านายจ้างเขาจะยินยอมหรือเปล่าถ้าเขาไม่ยินยอมไม่มีสิทธิ์เข้ามาทวงหนี้ในสำนักงานเขานะครับถ้าเข้ามาทวงหนี้ก็เป็นไงก็ถูกดำเนินคดีผิดกฎหมายนะครับบุกรุกครับโดนข้อหาบุกรุกก็ติดคุกเลยนะครับเพราะฉะนั้นการจะมาทวงที่ในสำนักงานของนายจ้างต้องมีหนังสือขออนุญาตถ้าเขาไม่อนุญาตก็เข้ามาทวงไม่ได้เข้าใจนะครับอันนี้คือเรื่องการทวงหนี้วันนี้อาจารย์เดชานี่สอนแบบละเอียดเลยในฐานะนะเป็นคนทวงหนี้เป็นคนยึดรถแล้วก็เป็นเทรนเนอร์ของสถาบันการเงินแทบจะทุกแบงก์นะคนที่ทวงหนี้ทุกวันเนี่ยผมก็มีหน้าที่เซ็นเซอร์ติฟิเคทนะครับแล้วก็บริษัทต่างๆที่จะไปรับงานทวงหนี้เนี่ยก็ผมก็เป็นคนเซ็นนะก็เยอะแยะมากมายนะครับที่อบรมนักทวงหนี้ไปเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นหมื่นนะเพราะบางครั้งเนี่ยบรรยายทีเท่าไหร่500คน800คน 1,000 คน 1,000 กว่ายังมีแล้วครับบรรยายครั้งเนี่ยที่ผมไปสอนเนี่ยแล้วไม่รู้กี่สถาบันการเงินกี่ไฟแนนซ์กี่บริษัททวงหนี้นะเยอะแยะมากมายนะฮะอันนี้ก็เล่านะครับให้ความรู้กับประชาชนนะครับว่าการทวงหนี้จะไปข่มขู่ไปดูถูกไปเหยียดหยามไปเสียดสีไม่ได้หลอกลวงก็ไม่ได้นะนอกจากนั้นเนี่ยนะครับการทวงหนี้นะครับกฎหมายกำหนดนะครับเกี่ยวกับเรื่องสาระสำคัญนะครับสถานที่เขาให้ที่ไหนก็ต้องไปทวงที่นั่นนะครับยกเว้นไปที่เดิมแล้วมันไม่เจอเขาให้ที่บ้านแต่ไปทวงที่ทำงานอันนี้ก็ไม่ได้นะผิดนะนะครับนะให้ที่ทำงานไปทวงที่บ้านก็ผิดนะเพราะถ้าเขาอยู่ที่ทำงานแล้วคุณไปที่บ้านแล้วคุณต้องการอะไรคุณก็รู้ว่าเขาไม่อยู่คุณไปเพื่อประจานเขาก็ผิดตามมาตรา9วงเล็บ1นะเวลาในการติดต่อกฎหมายบอกจันทร์ถึงศุกร์8โมงเช้าถึง2ทุ่มวันหยุดราชการ8โมงเช้าถึง18ถ้าคุณไปทวงนอกเวลาราชการคุณก็มีความผิดอีกนะครับเข้าใจนะครับนะจำนวนครั้งในการทวงหนี้ในแต่ละวันโทรทั้งวันทั้งคืนได้ไหมไม่ได้วันหนึ่งก็ประมาณสัก 2-3 ครั้งนี่ก็พอแล้วนะฮะถ้าโทรทั้งวันทั้งคืนคุณก็ต้องการที่จะอะไรกลั่นแกล้งเขาไม่ได้นะผิดกฎหมายนะเวลาไปพบลูกหนี้ต้องมีหนังสือมอบอำนาจเข้าใจไหมฮะต้องมีหนังสือมอบอำนาจถ้าไม่มีหนังสือมอบอำนาจนะคุณก็ทวงไม่ได้คุณก็ผิดกฎหมายทวงหนี้นะหนังสือมอบอำนาจก็หมายถึงว่ามอบอำนาจให้นายกนายกก็ทวงไม่ใช่มอบอำนาจให้นายกนายขอไปด้วยนายขอไปทวงนายขอก็ผิดอีกนะฮะเพราะนั้นเนี่ยนะใครที่ไม่เคยทำงานทวงหนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการทวงหนี้นะผมเนี่ยทวงหนี้มาทั้งชีวิตนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัททวงหนี้นะครับเจ้าของบริษัทนักสืบนะครับอ่ะต่อไปครับนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับนะการประจงประจานอะไรไม่ได้นะไปถึงบ้านลูกหนี้ไม่อยู่นะเขียนจดหมายแปะไว้หน้าบ้านหรือบางทีไปทวงไปถึงบ้านเขาลูกหนี้อยู่ในบ้านก็ตะโกนแหกปากดังๆเพื่อให้บ้านข้างๆเขาได้ยินอันนี้ก็ผิดกฎหมายติดคุก1ปีหมดนะครับอันนี้คือเรื่องของการทวงหนี้ที่อาจารย์เดชามาให้ความรู้กับ FC นะฮะช่วยกันแชร์ไปเยอะๆนะครับสิ่งที่อาจารย์พูดนี่เป็นเรื่องจริงหมดเพราะอาจารย์ตั้งแต่เรียนจบรามคำแหงปี27มาเนี่ยก็อยู่กับวงการทวงหนี้
นะวงการนักเลงวงการนักสืบนะฮะนะมาตลอดครับนะครับอาจารย์ก็มักจะเป็นคนพูดจารุนแรงเพราะอยู่กับนักเลงมาตั้งเรียนจบอยู่กับนักทวงหนี้อยู่อะไรกันมากันหมดนะฮะนะครับเพียงแต่เราไม่ได้เดินทางสายมืดเท่านั้นเองนะแต่ว่าอยู่กับนักเลงอยู่กับนักสืบอยู่กับคนทวงหนี้อยู่คนยึดรถมาทั้งชีวิตก็จะเป็นคนที่แบบพูดจารุนแรงดิบเถื่อนถอยหน่อยนะครับไม่เกรงกลัวใครอะไรเงี้ยมันเป็นสันดานน่ะแก้ยากเพราะนั้นใครติดตาม FC ของอาจารย์เดชาก็จะรู้เลยว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยเกรงกลัวอะไรใครอ่ะนะครับแล้วก็ไม่ทำอะไรผิดกฎหมายไม่ชอบนะใครมาข่มขู่อะไรไม่กลัวหรอกนะครับนะเฉยๆเพราะว่าอยู่กับวงการนักเลงมาตลอดเพราะสมัยก่อนเนี่ยตอนปี27ทวงหนี้เนี่ยมันโอ้โหไปไหนมาไหนต้องพกปืนตลอดนะสมัยก่อนผมเนี่ยลูกน้องก็พกปืนมีมีดดาบมีอะไรต่างๆพร้อมอ่ะสมัยก่อนนี่โหดก็ไม่จ่ายตบป้องหูเปี้ยงเลยจับตัวมานั่งเอามาขังไว้ที่สำนักงานก็มีสมัยก่อนนะนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้จะทำแบบนั้นไม่ได้สมัยก่อนนี่ต้องโหดนะตบป้องหูทำร้ายร่างกายโอ้โหนะเดี๋ยวนี้ทำไม่ได้กฎหมายก็นะเพราะฉะนั้นตามที่เป็นข่าวเนี่ยนะที่กระบี่เนี่ยทวงหนี้แบบนั้นไม่ได้นะครับนะเข้าใจนะครับนี่คือเรื่องแรกเรื่องทวงหนี้ที่จะพูดให้ฟังเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะการFacebook Live กับ FC เนี่ยรู้สึกมีความสุขมากกว่าไปออกทีวีเยอะออกทีวีไม่ค่อยสนุกอะข้อจำกัดมันเยอะเสียเวลาเดินทางนะถึงแม้จะได้เงินก็ไม่มีความสุขอะแบบนี้มีความสุขอยู่กับ FC นะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูนะฮะคอมเมนต์มีอะไรบ้างอาจารย์ครับฝากวิจารณ์ข่าวนี้ด้วยครับจราจรขับรถไล่ล่าเด็ก14จนเด็กชนต้นไม้ดับโอ้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบอยู่แล้วครับเพราะว่าวิธีการจับกุมเนี่ยมันต้องเหมาะสมกับสภาพความผิดแล้วก็กับตัวผู้กระทำความผิดอันนี้ก็ถือว่าผิดวินัยนะแล้วก็อาจจะผิด157ด้วยครับเพราะว่าเวลาคุณจะจับเด็กคุณต้องใช้วิธีการสำหรับเด็กไม่ใช่ทำแบบเหมือนจับผู้ใหญ่อย่างนี้ไม่ได้นะคุณเกียรติ์ฟระนะเนี่ยอันนี้ก็ผิดทั้งวินัยแล้วก็ผิดทั้งกฎหมายอาญานะก็อาจจะโดนให้ออกจากราชการแล้วก็อาจจะโดนคดี157นะครับขอความรู้เกี่ยวกับดอกเบี้ยรถแต่ละประเภทด้วยครับทำไมดอกไม่เท่ากันระหว่างรถบ้านกับรถสาธารณะอ๋อถ้ารถบ้านมันก็ความเสี่ยงไฟแนนซ์มันก็น้อยครับรถสาธารณะมันก็มีโอกาสพังอ่ะคุณลองคิดดูแท็กซี่วันวิ่งวันเท่าไหร่ครับ200กิโลมั้งรถบ้านวันละเท่าไหร่5กิโลเพราะฉะนั้นความเสี่ยงเนี่ยทรัพย์มันเสื่อมคุณภาพเพราะนั้นดอกเบี้ยก็ต้องแพงกว่าครับนะดอกเบี้ยเช่าซื้อเนี่ยเขาเรียกว่าแฟลตเรทก็หมายถึงว่าคุณกู้ไป 500,000 ก็เอา 500,000 มาคิดดอกเบี้ยทีเดียวเลยนะครับเช่น3ปีก็เอาดอกเบี้ย3ปีมาคูณทีเดียวเลยแล้วก็กระจายเป็นงวดๆเท่ากันเรียกว่าแฟลตเรทแฟลตก็คือแบนเท่ากันนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไปกู้เงินธนาคารอันนั้นเขาเรียกว่า effective rate นะก็หมายความว่าถ้าคุณจ่ายแต่ละงวดต้นมันลดต้นลดดอกไปทุกงวดมันก็จะนะดอกเบี้ยก็จะน้อยกว่าประมาณสักครึ่งหนึ่งโดยทั่วไปนะศรีวรรณาอาจารย์เนชาโหดมันฮาดิบเถื่อนถอยนะครับผมเนี่ยเป็นคนเถื่อนเถื่อนถอยถอยแล้วก็ไม่เคยเกรงกลัวอะไรใครนะครับไม่เคยเกรงกลัวเกรงใจอะไรใครทั้งนั้นนะครับอันนี้คือนิสัยผมอะใครมาขู่ผมไม่กลัวหรอกก็เนี่ยเหมือนมาจัด Facebook เนี่ยขู่ถอนใบอนุญาตมึงไปถอนเลยไม่กลัวหรอกเพราะอะไรเพราะแก่แล้วไม่ต้องกลัวอะไรนะไม่ต้องไปใช้แล้ววันๆขู่ถอนขู่นั่นขู่นี่ขู่อะไรไปทำนะครับไม่เคยกลัวผมไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วนะครับนะอยู่มาจะ60ปีนี่พอแล้วลูกนี่สบายเลยนะครับ FC อาจารย์เดชาและพี่อัดนอกอะไรจากนี้ไปใครทวงหนี้ผมจะบอกว่าเป็นลูกเพจอาจารย์เดชา ได้ครับลูกเพจผมต้องเป็นคนดีนะ อย่าเบี้ยวหนี้นะเพราะว่าผมไม่ชอบคนดีไม่ชอบคนทำผิดกฎหมายคนกลางอะไรผมไม่ชอบนะผมไม่ใช่แนวนั้นนะฟังอาจารย์มีความสุขฟินเวอร์คุณศรีวรรณานะครับทวงอย่างไรให้ได้เงินคืนเขาน่าจะเบี้ยวทำไม่รู้ไม่ชี้ทวงอย่างไรให้ได้เงินคืนนะครับวิชาทวงหนี้หลักการเจรจาต่อรองหนี้เนี่ยผมไม่คนสอนนะทวงอย่างไรให้ได้เงินคืนก็คือต้องพูดจาภาษาดอกไม้พูดจาเขาดีๆนะครับ
นะอย่าทำให้แล้วก็บรรยากาศในทุกการทวงหนี้ก็ต้องให้มันมีบรรยากาศดีๆค่อยๆ คุยครับนะถามทุกสุขดิบเห็นอกเห็นใจสร้างแรงจูงใจนะครับหลักการทวงหนี้มันมีอยู่2หลักคือ motivate and pressure motivate ก็คืออะไรสร้างแรงจูงใจ pressure คือกดดันไม่ใช่ล็อกคอนะล็อกคอต่อยหน้าอย่างนี้ก็ไม่เรียกกดดันอันนี้ใช้เรียกว่าใช้กำลังกดดันก็บอกว่าเนี่ยถ้าไม่จ่ายเราก็จำเป็นต้องฟ้องนะอะไรอย่างเงี้ยต้องบังคับคดีต้องอะไรต่างอันนี้ก็เรียกว่าการกดดันนะครับนะครับเข้าใจนะครับนะครับดูแลตัวเองด้วยครับหน้าหนาวแล้วคุณอะไรทำอะไรก็ผิดขอบคุณครับ FC ตากผมชอบอาจารย์เดชะแต่ก่อนผมเคยมีอคติตอนนี้โคตรชอบเลยคุณสุรทนไม่เป็นไรครับนะครับทุกอย่างต้องใช้การเวลานะคุณสังเกตไหมคนสมัยนี้นะโอ้โหบางคนโด่งดังนะครับยิ่งดังก็ศัตรูยิ่งเยอะนะยิ่งดังมากศัตรูยิ่งเยอะทำอะไรพลาดครั้งเดียวนี่จบเลยชีวิตนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นทนายหรืออาชีพอะไรนะคุณทำตัวดีมาตลอดวันดีคุณเกิดคุณทำอะไรผิดพลาดหรือคุณเป็นคนชั่วขึ้นมาเนี่ยจบเลยนะชีวิตคุณนะครับนะถ้าดีมาตลอดชั่วครั้งเดียวจบนะทุกอาชีพเพราะนั้นก็ผมเองเนี่ยต้องให้ความสำคัญกับการรักษาคุณงามความดีระยะทางพิสูจน์คนนะผมอยู่โซเชียลมาก็พอสมควรไม่มากนะทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีความดีโปร่งใสตรวจสอบได้นะไม่ทำอะไรผิดกฎหมายไม่วิ่งเต้นล้มคดีนะครับไม่ทำอะไรชั่วเร็วๆพูดง่ายผมเนี่ยจะไม่ทำเลยนะครับแล้วก็ไม่เกรงกลัวหน้าอินหน้าผมนะครับไม่เคยกลัวครับไม่เคยกลัวอะไรเลยเพราะเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายพอเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายเราไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะครับอันนี้ฝากไว้ติดตามทุกวันขอคำแนะนำบ้านเคยมีความสุขแต่เดี๋ยวนี้มีผู้ทำความฟาร์มเลี้ยงวัวอยู่หน้าบ้านเหม็นมากๆในเขตชุมชนเลี้ยงวัวได้หรือไม่เลี้ยงวัวไม่ได้ครับไปแจ้งที่เทศบาลเลยครับนะงานสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวเขาดำเนินการให้ครับถ้าไม่ดำเนินการก็ท่านก็ฟ้องเทศบาลครับที่ศาลปกครองแล้วขอบรรเทาทุกชั่วคราวให้สั่งห้ามนะครับฟ้องศาลปกครองเลยครับจัดการเลยนะครับฟ้องศาลปกครองก็ดีที่สุดเลยฟ้องส่วนราชการเดี๋ยวส่วนราชการก็จะไปสั่งห้ามมันเองนะครับส่วนถ้าเราอยากจะฟ้องเอกชนเราก็ไปฟ้องเป็นคดีแพ่งไปนะครับหรือจะฟ้องเอกฟ้องราชการเสร็จหลังจากนั้นก็ให้ศาลเรียกเอกชนเข้ามาเป็นผู้ร้องสอดเหมือนกับคดีคุณป้าทุบรถคดีตลาด5ตลาดซึ่งผมเองก็เป็นทนายของเจ้าของตลาดด้วยนะครับมีหลายท่านที่เห็น อะไรวะเนี่ยบนหน้าเฟซมีปัญหาชอบเอามาประจานบนหน้าเฟซผิดกฎหมายเปล่า มีปัญหาอะไรเนี่ยนะถ้าเป็นเรื่องทวงหนี้เนี่ยมาทวงบนหน้าเฟซไม่ได้นะครับเราแจ้งความพรบ.คอมและหมิ่นประมาทนะครับเวลาแจ้งความเนี่ยถ้าเป็นหมิ่นประมาทไม่ผิดพรบ.คอมนะฮะคำพิพากษาฎีกาปี60นะมันต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะพรบ.คอมเขาเขียนไว้เลยนะจะผิดพรบ.คอมต่อเมื่อไม่ใช่ความผิดฐานหมิ่นประมาทเพราะนั้นเวลาจะแจ้งเนี่ยคุณก็เอาทุกอย่างถ้าคุณจะแจ้งหมิ่นประมาทก็หมิ่นประมาทมันจะเป็นไปไม่ได้ว่าผิดทั้งพรบ.คอมและหมิ่นประมาทไม่มีนะครับนะครับที่8ริ้วมีคดีนึงแจ้งความ FC เนี่ยนะผมส่งทนายไปดำเนินคดีเนี่ยนะตำรวจแจ้ง2ข้อหาบอกเป็นไปไม่ได้ถ้ามันผิดหมิ่นประมาทมันก็ไม่ผิดพรบ.คอมคุณจะแจ้ง2ข้อหาได้ไงคุณกลั่นแกล้งเขาสิฎีกาปี60นี่เลยใหม่เอี่ยมจำไว้เอารูปของเราไปประจานและถูกใส่ร้ายไปในทางเสียหายแต่ว่าเขาเป็นคนประเทศลาวแต่ใช้เฟซบุ๊กชื่อภาษาไทยและทำงานขายของอยู่ในประเทศไทยค่ะทำได้หรือเปล่าคดีหมิ่นประมาทในต่างประเทศความผิดเกิดและสำเร็จในต่างประเทศฟ้องไม่ได้แต่ถ้าเกิดพรบ.คอมฟ้องได้นะครับเพราะพรบ.คอมมีการเขียนไว้ชัดเจนว่าการทำผิดตามพรบ.คอมถึงแม้กระทำในทำนอกราชอาณาจักรให้รับโทษในราชอาณาจักรนะครับคุ
คุณจารุวรรณถามว่าคุณอัดไปไหนคะอาจารย์วันนี้ก็ได้มีโอกาสคุยกับคุณอัจฉริยะนะเขาก็อาจจะมีความเครียดเพราะทำงานหนักช่วยเหลือประชาชนมานานก็เลยต้องปิดเฟซชั่วคราวไปก่อน นะคนหัวล้านอาจจะใจน้อยนะครับเออนะคุณอัจฉริยะวันนี้คุยกันครับคุยกันพอสมควรเขาโทรมาผมก็โทรกลับไปก็ห่วงใยเห็นเขามีข่าวคราวกับกะโหลกแดงกะโหลกแดงก็เฟซบุ๊กก็ปิดชั่วคราวชมรมช่วยเหลือเหยื่อก็ปิดชั่วคราวก็ไม่เป็นไรแกเครียดครับปล่อยแกไปก่อนครับให้แกไปร้องเพลงฟังเพลงพักผ่อนบ้างแกช่วยเหลือประชาชนมานานนะครับนะการทำงานของทนายคลายทุกข์เนี่ยของอาจารย์เดชากับคุณอัจฉริยะไม่มีส่วนใดที่เกี่ยวพันกันเลยนะพี่น้องประชาชนนักข่าวที่ทราบนะอัจฉริยะเขาก็มีชมรมช่วยเหลือเหยื่อเขามีทนายเก่งๆเยอะแยะไม่จำเป็นต้องมาพึ่งพาอะไรผมนะครับนะผมก็เป็น FC อัจฉริยะคนหนึ่งเท่านั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับอัจฉริยะเลยนะครับต่างคนต่างนะทำหน้าที่อัจฉริยะเขาก็เป็นชมรมช่วยเหลือเหยื่อเขาก็มีทีมงานอะไรของเขาเขาไม่เคยมาพึ่งพาใส่ผมนะเพียงแต่ว่าเราก็รู้จักกันในโซเชียลมีเดียแล้วก็มีอะไรก็แลกเปลี่ยนปรับทุกข์กันแค่นั้นนะครับนะหลายๆคนก็ถามมาเรื่องคุณอัจฉริยะว่าผมไม่ได้มีความเกี่ยวพันอะไรกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราชอบพอกันนะผมชอบนิสัยการทำงานของเขานะครับนะชอบวิธีการทำงานเขามีทีมกฎหมายมีอะไรของเขาเสร็จฮะเพียงแต่บางครั้งเราก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบ้างเท่านั้นเองนะครับคุยกันในฐานะนะคนที่อยู่ใน Facebook เหมือนกันนะครับไม่ได้มีอะไรเกี่ยวพันสัมพันธ์กันนะครับนะหลายๆคนนะครับเพราะฉะนั้นอัจฉริยะแบนช่อง8ผมไปออกรายการช่อง8มันก็เรื่องของผมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณอัจฉริยะนะ FC อัจฉริยะ FC อาจารย์เดชาต้องเข้าใจนะครับอัจฉริยะแบนช่อง8ผมกับไอ้ตัวไอ้เม่นไอ้ตะนะตะที่มีปัญหาเนี่ยนะมีปัญหากับอัจฉริยะเนี่ยนะเรื่องอะไรอันธบาลคลองเมืองอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเพราะนั้นวันนี้ผมไปออกรายการช่อง8มี FC คุณอัจฉริยะบอกว่าอ่ะคุณอัจฉริยะแบนแล้วอาจารย์ยังไปออกมันไม่เกี่ยวอะไรกับผมนะผมไม่ได้ทะเลาะอะไรกับช่อง8นะมันก็เป็นช่องทางในการที่ผมจะเผยแพร่ข่าวสารช่องทางทำมาหากินของผมผมไม่ออกทีวีผมก็ได้ประโยชน์ได้เงินได้ทองได้ค่าจ้างอะไรไม่ได้เกี่ยวอะไรคุณอัจฉริยะอัจฉริยะไปทะเลาะกับช่อง8ก็ไม่ได้เกี่ยวกับผมนะอัจฉริยะไปทะเลาะกับจอมขวัญก็ไม่เกี่ยวกับผมนะฮะนะครับอันนี้กราบเรียนให้ทราบนะนะและความสัมพันธ์ของผมเนี่ยคือผมเนี่ย FC อัจฉริยะนะแต่ว่าการทำงานไม่มีอะไรทำงานร่วมกันไม่เชื่อถามคุณอัจฉริยะนะวันก่อนเมื่อวานนี้อัจฉริยะไลฟ์สดแล้วก็คงชัดเจนนะต่างคนต่างไม่มีอะไรเกี่ยวพันกันเพียงแต่ผมเป็น FC อัจฉริยะแล้วก็ชอบการทำงานเขานะมาถึงวันนี้เขาอาจจะมีปัญหากับกะโหลกแดงหรือใครแต่ใครนะเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องอะไรของผมเข้าใจนะครับไม่ได้ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับอัจฉริยะนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นทีมงานเดียวกันนะครับต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำงานเข้าใจนะครับกราบเรียนพี่น้องประชาชนเพื่อทราบทีมกฎหมายก็คนละทีมเขามีทีมของเขาไม่จำเป็นต้องมาพึ่งพาอาศัยผมหรอกเพียงแต่ว่าเราชอบกันคือผมเนี่ยชอบเขาจะชอบผมหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมชอบการทำงานแบบบู๊ดีเพราะผมเป็นคนสายบู๊นะครับเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นอัจฉริยะขัดแย้งกับใครเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับผมนะผมเข้ากับได้ทุกคนเนี่ยไม่มีปัญหากับใครนะครับเนี่ยโดยเฉพาะสื่อมวลชนนี่ผมเข้าได้หมดเพราะฉะนั้นอัจฉริยะแบนช่อง8ก็ไม่เกี่ยวกับอะไรกับผมผมไม่ได้ทะเลาะอะไรกับช่อง8จบเข้าใจนะครับนะต่างคนต่างทำหน้าที่นะครับนี่เรียนให้ทราบหลายคนถามบางคนบอกทำไมผมไม่วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของอัจฉริยะก็เป็นสิทธิเสรีภาพของผมเพราะผมชอบเขาผมก็ไม่วิจารณ์เขาแค่นั้นเองนะครับผมก็ยกเว้นไว้แค่นั้นเองอันนี้เคลียร์ไหมนะสำหรับใครที่เป็น FC อัจฉริยะจะได้เข้าใจนะครับว่ามันคนละเรื่องกันคนละคนกันไม่มีอะไรสัมพันธ์กันเลยอัจฉริยะทำอะไรผมเห็นว่าดีผมเป็น FC อยู่แล้วผมก็เชียร์นะถ้าเขาไปแฉคนผิดไปจัดการคนผิดผมก็ทืบซ้ำแค่นั้นเองนะส่วนการกระทำของเขาจะไปทำอะไรที่ไหนยังไงเรื่องของเขาไม่ได้เกี่ยวกับผมไม่ได้มีอะไรเกี่ยวพันกันเลยระหว่างผมกับอัจฉริยะนะครับต่างคนต่างทำงานนะผมแค่คนชอบการทำงานของเขา
นะมีคนหลายคนถามว่าวันนี้อัจฉริยะปิดเพจชั่วคราวอาจารย์รู้สึกยังไงผมก็เป็นห่วงเขาแค่นั้นเองนะว่าเขาเป็นชมรมที่ช่วยเหลือเหยื่อวันดีคืนดีเขาต้องปิดเพจไปผมก็เสียดายแค่นั้นแหละนะส่วนเขาจะปิดเพราะเหตุผลอะไรมันก็เรื่องของเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมนะศัตรูเขากับศัตรูผมมันก็คนละคนกันผมก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรใครเพียงแต่ว่าถ้าอัจฉริยะไปแฉใครผมเห็นว่ามันเรื่องดีผมก็กระทืบซ้ำนั่นเองนะครับโอเคคัดชัดเจนไหมนะครับนะครับอัจฉริยะก็ไปบอกช่อง8ว่าไปบิดเบือนข้อเท็จจริงนะว่าเขาอะไรยังไงอันนั้นก็เป็นเรื่องปัญหาของเขาระหว่างช่อง8กับอัจฉริยะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมนะ FC อาจารย์เดชาต้องเข้าใจนะมันคนละคนคนละเรื่องคุณเห็นไหมชมรมช่วยเหลือเหยื่อเนี่ยเวลาเขาไปทำคดีอย่างเงี้ยคดีคุณหมอนครสวรรค์คดีโรงพยาบาลพระราม2ถามว่าคุณเคยเห็นผมเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำงานกันไม่มีมันคนละส่วนคนละเรื่องคดีน้องอาร์มประจักษ์ชัยผมเข้าไปยุ่งไหมไม่มีผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะผมเพียงแต่ว่าเขาทำคดีอะไรผมก็โทรไปถามก็อยากจะรู้นะอยากได้ข้อมูลอยากแลกเปลี่ยนแค่นั้นไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับเพราะนั้นชมรมช่วยเหลือเหยื่อกับทนายคลายทุกข์ไม่มีอะไรเกี่ยวพันกันเลยชัดเจนไหมนะแต่ผมไม่วิจารณ์เขาตอนเนี้ยเนี่ยตอนที่เขากำลังมีปัญหาอะไรอยู่เนี่ยก็เพราะก็ให้เกียรติเขาแค่นั้นจบส่วนหลายคนบอกว่าอัจฉริยะเป็นคนดีไม่ดีประพฤติตนเหมาะสมไม่เหมาะสมก็ไม่ใช่หน้าที่ผมงดเว้นการวิพากษ์วิจารณ์นะครับนะงดเว้นการวิพากษ์วิจารณ์ก็เป็นเรื่องเขาเองประชาชนก็ตัดสินเขาเองวันนี้เขาก็ปิดเพจชั่วคราวนะเพจทนายรูปหล่อก็เริ่มออกมาแล้วนะไม่จำเป็นต้องด่าใครเลวก็ทำดีได้อะไรก็เรื่องเขาไอ้นั่นเพจทนายรูปหล่อก็ว่ากันไปก็ไม่เกี่ยวอะไรกับผมเข้าใจนะชัดเจนไหมพูดในชัดเจนมันไม่มีอะไรที่เกี่ยวกันเป็นคนที่ชอบนั่นเองนะครับนะครับนะนะครับนะผมกับอัจฉริยะไม่มีอะไรทะเลาะกันเลยนะครับคุณอั๋นน่าสบายใจนะฮะเหมือนเดิมวันนี้ก็ยังคุยกันเพียงแต่เรื่องอะไรของอัจฉริยะผมจะไม่วิพากษ์วิจารณ์นะครับแต่ก็เป็นกำลังใจให้ตลอดนะตอนนี้เขาก็ปิดเพจชั่วคราวไปก่อนเดี๋ยวเขาก็กลับมาปีใหม่ก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรที่ทะเลาะกันเป็นกำลังใจให้เสมอวันนี้ก็ให้กำลังใจเขานะครับชัดเจนนะนะครับทุกคนเข้าใจนะเดี๋ยวจะบอกเอ๊ะอาจารย์เดชาไปออกช่อง8ทำไมอัจฉริยะแบนนั่นก็เรื่องของอัจฉริยะไม่ใช่เรื่องของผมคนละคนกันจบเข้าใจไหม นะครับเนอะนะครับมีบางคนถามผมเรื่องกับทนายนิด้ากับคุณบุ๋มจบหรือยังจบผมไม่มีปัญหาอะไรกับทนายนิด้านะคุณบุ๋มไม่มีน้องทนายนิด้าเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาไปคดีความไม่เกี่ยวจบไปแล้วไม่ต้องเอาผมไปไฟคนนั้นคนนี้อะไรไม่มีผมไม่มีเรื่องทะเลาะอะไรใครส่วนใครอยากจะทะเลาะกับผมก็เรื่องเขาไม่เป็นไรผมก็ไม่เคยเกรงกลัวใครอยู่แล้วในประเทศไทยนะครับยิ่งโดยเฉพาะในโลกโซเชียลผมก็ไม่เคยเกรงใจใครอยู่แล้วนะครับนะเป็นคนตรงไปตรงมาเออนะครับเข้าใจนะครับอ๋อโลกแดงไม่ได้ปิดเพจเขาแค่แซะเพจชมรมอ๋อแล้วครับอ๋อตกลงกระโหลกแดงไม่ได้ปิดนะครับนะครับกระโหลกแดงผมก็รู้จักเขาดีนะครับเขาก็ช่วยจัดการเรื่องไอ้เสียโป้จำได้ไหมก็ดีนะครับโหลกแดงก็ดีนะครับนะครับไม่มีอะไรผมไม่มีอะไรรถโดนยึดในคดียาเสพติดแต่ในสำนวนคดีไม่มีรถอยู่ในสำนวนสามารถอะไรสามารถขอกลับคืนได้ไหมได้ครับคืออย่างนี้หลายคนไม่เข้าใจนะรถถ้าไม่ใช้ในการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยตรงไม่ใช่ของกลางเขาก็ไม่ระบุไว้ในบันทึกการจับกุมเขาแยกได้นะครับเนื่องจากเป็นเขาเรียกเป็นทรัพย์เกี่ยวเนื่องกับการทำความผิดเพราะนั้นก็ไปขอคืนที่ปปส.ไม่เกี่ยวกับพนักงานสอบสวนเข้าใจนะบางคนบอกเฮ้ยยึดรถไปแล้วทำไมไม่ระบุไว้ในบันทึกการจับกุมเนี่ยคุณรู้ไม่จริงมันไม่ใช่ของกลางของกลางคือทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดเช่นรถใช้ขนยาอย่างเงี้ยเป็นของกลางแต่ถ้าเกิดรถใช้ในการขับขี่เพื่อไปรับยาอย่างเงี้ยมันกลายเป็นเขาเรียกทรัพย์เกี่ยวเนื่องนะทรัพย์เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดแค่นั้นแหละเพราะนั้นก็เวลาขอคืนก็ไปขอปปส.คนละส่วนกันเข้าใจนะครับโอเคไหมผมเคยเป็นวิทยากรของปปส.ภาค1ถึง9นะครับลองไปเช็คดูนะและทุกวันนี้ก็เป็นทนายความให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ปปส.
นะครับนะครับเคลียร์นะครับนะคุณสุรทนบอกอัจฉริยะเป็นคนดีครับคิดเช่นนั้นเหมือนกันครับคุณณบอกว่าช่อง8บิดเบือนเฮียอัดจริงหรือถ้าจริงอาจารย์ไปออกไม่กลัวโดนบิดเบือนบ้างหรือซับคือผมไม่ทราบนะครับว่าช่อง8ไปบิดเบือนอะไรคุณอัจฉริยะนะคุณไปถามอัจฉริยะกับถามช่อง8แล้วกันแต่ผมเวลาผมไม่ออกช่อง8เนี่ยเขาจะมาบิดเบือนอะไรผมเนี่ยเขาถามปุ๊บผมก็ตอบเขาจะบิดเบือนได้ไงเป็นรายการสดนะไอ้ตัวพระกระพงมันถามมันก็จะบิดเบือนอะไรผมไม่ได้หรอกเพราะผมพูดถามอะไรก็ทูดบิดเบือนอะไรไม่ได้นะนะครับส่วนอัจฉริยะกับช่อง8มีปัญหากันอะไรนั่นเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องผมเขาบิดเบือนผมไม่ได้ครับเคลียร์นะแต่ใครจะอยากดูช่อง8หรือไม่ดูก็แล้วแต่ตามสบายนะครับแต่ว่าผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับช่อง8ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับ RS ไม่ได้มีปัญหากับเฮียฮอสื่อสารมวลชนวันนี้มาทานอาจารย์ไรเป็น FC อาจารย์มาปีกว่าตรงไปตรงมาเสมอต้นเสมอปลายไม่เปลี่ยนแปลงคุณศรีวรรณาอาจารย์จิบน้ำบ้างครับเสียงจะได้สดใสนะครับนะครับคุณยำยำบอกรูปหล่อเริ่มได้ใจก็ว่ากันไปเขาทะเลาะกันน่ะอีกฝ่ายหนึ่งเพี้ยงพ้ำอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องโผล่มาธรรมดาคุณพ่อน้องพลอยชัดเจนครับไม่มีอะไรซ้ำซ้อนเลยนะครับนะครับกรณีที่ไม่มีรถคืนไฟนั้นฟ้องยักยอกได้ไหมอายุความกี่ปีก็การที่ไฟแนนซ์จะฟ้องยักยอกได้ต้องเป็นกรณีที่ว่ามีพยานหลักฐานว่าผู้เช่าซื้อเอารถไปขายไปจำนำถ้าไม่มีหลักฐานหรือว่าไม่มีข้อมูลก็ฟ้องยักยอกไม่ได้ครับนะครับเพราะมิฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าใครเช่าซื้อแล้วไฟแนนซ์หารถไม่เจอก็ติดคุกหมดเลยครับไม่ใช่อย่างนั้นครับนะ นะครับการไม่มีรถคืนนะครับไม่ได้หมายความว่ายักยอกนะยักยอกมันต้องมีการเบียดบังนะเบียดบังก็คือการตัดกรรมสิทธิ์ภาษากฎหมายนะตัดกรรมสิทธิ์ก็หมายถึงเอาไปขายเอาไปให้เอาไปชำแหละเอาส่งออกนอกอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเรียกว่ายักยอกแต่ถ้าเกิดไฟแนนซ์มาทวงหนี้มายึดรถไม่มีรถอย่างเงี้ยฟ้องยักยอกไม่ได้ต้องมีพยานหลักฐานเพิ่มเติมว่าเอาไปขายนะเอาไปให้เขาเช่าเอาไปยกให้คนอื่นเอาไปชำแหละเอาไปจำนำเนี่ย 4-5 อย่างเนี่ยถึงจะฟ้องยักยอกได้เข้าใจนะครับชัดไหมพูดชัดเจนแล้วมีปัญหาเรื่องแชร์แต่เขายอมมาเซ็นมีปัญหาเรื่องแชร์หายไปแล้วมันเร็วแล้วกันจะด่ากันทำไมอาจารย์กับคุณอัดรักกันจะตายนะครับไม่มีปัญหาครับผมกับคุณอัจฉริยะผมยังรักคุณอัจฉริยะเหมือนเดิมไม่มีอะไรนะครับเพียงแต่มันคนละทีมคนละชุดกันไม่มีอะไรสัมพันธ์กันแค่นั้นเองนะครับไม่ใช่ว่าคุณอัจฉริยะมีปัญหาผมต้องมีปัญหาไปด้วยไม่ใช่คุณอัจฉริยะไปทะเลาะ กับใครผมก็ต้องไปทะเลาะ กันด้วยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันเข้าใจผิดนะนะเราเป็นเพื่อนกันรู้จักกันแค่นั้นแหละชอบกันผมนะชอบเขาแค่นั้นแหละเพราะนั้นเขาไปทะเลาะ กับใครถ้าใครไม่ใช่ผมเขาทะเลาะช่อง8ผมก็ทะเลาะ ด้วยไม่ใช่งั้นก็บ้ากันใหญ่แล้วจริงไหมครับพี่น้อง ไม่ใช่เรื่องอะไรของผมมีทนายผู้หญิงคนเนี่ยที่โดนพักใบญาติไป3ปีมีคำนำหน้านามว่าด็อกเตอร์วันก่อนไปโพสต์ด่าผมผมเลยโทรไปถึงโทรเข้ามือถือเลยผมถามว่าคุณไปโพสต์ด่าไปทำไมเขาบอกว่ามี FC คุณอัจฉริยะไปว่าเขาบอกเอ้าแล้วเกี่ยวอะไรกับผมอ่ะมันคนละคนนะครับนะเพราะฉะนั้นมันคนละคนนะครับความขัดแย้งระหว่างอัจฉริยะกับใครมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของผมแต่ผมถามว่าผมยังชื่นชอบเขาไหมนะครับหรือว่าเห็นใจให้กำลังใจเขาไหมเห็นใจเหมือนเดิมนะครับนะไม่ทะเลาะ กันนะครับคุณอันผมไม่ได้ทะเลาะ กับใครนะครับฟังดีๆนะไม่มีรถคืนไฟแนนซ์ฟ้องยักยอกไม่ได้นะครับต้องอายุความยักยอกก็แค่3เดือนนับแต่รู้นะครับคุณเอกบอกวิ่งได้แล้วเย่ๆๆรอบค่ำไม่มีคดีเสือดำตัดสินวันนี้ผลออกมาอย่างไรครับไม่ใช่ตัดสินวันนี้นะวันนี้สื่อพยานโจทเปรมชัยไปศาลเห็นบอกว่าอาการหนักศรีวราไปศาลบอกคดีนี้
น่าเชื่อว่าเอาผิดได้แน่ศรีวราเขาว่าอย่างนั้นนะเนี่ยคดีเสือดำนี่สำคัญนะต้องสืบให้ดีนะคดีนี้ถ้าแพ้นะสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับสำนักงานอัยการนะถูกด่าเละคุณใครดูดิสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับสำนักงานอัยการนะถ้าคดีเสือดำนะยกฟ้องนะโดนด่าเละประชาชนเขาคาดหวังสูงนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานอัยการถ้าแพ้เนี่ยเสียหมาเลยนะงานนี้บอกเลยวันนี้สื่อพยานโจทย์เห็นเปรมชัยบอกว่าคดีนี้หนักหนาแต่แพ้ก็ติดคุกหนักอ่ะอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า5ปีเท่าที่ทราบติดคุกคดีเสือดำนี่แหละนะพี่ศรีเวลากับอัยการเนี่ยนะถ้าแพ้ก็จบงานนี้นะครับเสือดำต้องไม่ตายฟรีนะครับนะเสือดำต้องตายฟรีถ้างานนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกับสำนักงานในการเอาไม่อยู่นะเอาเปรมชัยไม่อยู่นะเสียหมาทั้งสองหน่วยงานน่ะงานเนี้ยใครดูดินะครับนะต้องทำให้เต็มที่นะเสือดำต้องไม่ตายฟรีถ้าเสือดำตายฟรีแล้วหมาเลยอ่ะนะครับเสียอะไรน่ะงานเนี้ยนะครับวันนี้ดูอาจารย์เหนื่อยๆนะไม่เหนื่อยนะครับผมสบายๆนะครับเนี่ยสบายๆนะสบายๆนะไม่มีปัญหานะครับสบายๆนะไม่มีอะไรนะครับอารมณ์ดีผมไม่มีอะไรสบายๆถ้าผมเครียดผมจะไม่มาจัดหรอกครับนะจูงรถจักรยานยนต์บนทางฟุตบาทโดยไม่นั่งขับขี่มีความผิดตามกฎหมายไหมมีอยู่แล้วครับนะครับมีอยู่แล้วครับอย่าไปจูงเลยฟุตบาทเขาชื่อมันก็บอกแล้วฟุตบาทมันสำหรับบาทวิถีมันสำหรับเดินไม่ใช่สำหรับจูงรถจักรยานยนต์เพราะนั้นนะคุณก็อย่าไปจูงอย่าไปอะไรเลยอ่ะผิดกฎหมายหมดอ่ะปรับ 5,000 บาทตามพรบรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานครปรับสูงสุดวันนี้มีข่าวครับผู้ว่าอัศวินออกมาให้สัมภาษณ์ครับว่าคนที่ขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าเนี่ยแล้วไปชนเด็กนักเรียนบาดเจ็บเนี่ยคือคนพวกนี้มันเป็นสันดานแก้ยากนี่ผู้ว่าพูดนะมันเป็นสันดานไม่มีสำนึกนี่ผู้ว่าสเวนพูดเลยเป็นสันดานแก้ยากกฎหมายก็ชัดป้ายก็ชัดแต่สันดานมันเขาเรียกอะไรมันเลวพูดง่ายนะท่านผู้ว่าบอกเลยเนี่ยมันเป็นสันดานมันขุดยากสุดเขาบอกเลยสันดอนเนี่ยเอาจอบเอาเสียมไปขุดยังได้แต่สันดานมันแก้ยากมันเป็นสันดานไม่มีคำนึกอ่ะนี่ผู้ว่าสเวนพูดวันนี้นะบนทางเท้าเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็ชอบขึ้นไปวิ่งย้อนสอนบ้างอะไรบ้างชนเด็กชนอะไรบ้างนะครับมันแก้ยากเนี่ยปรับ 5,000 แล้วก็ชนก็โดนผิดพรบจราจรอีกส่วนหนึ่ง2อันเนี่ย 5,500 พรบจราจรมาตรา43ลองไปดูพรบจราจรนะใน Facebook ผมก็ลงไว้แล้วนะฮะก็ปรับ 5,000 บวก500ก็ประมาณ5หรือไม่ก็ 5-6,000 ประมาณเนี้ยไม่เกินเนี้ยมันแย่นะไม่รู้จะทำยังไงนะครับกับคนที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์บนฟุตบาทเนี่ยพวกนี้อย่างที่ผู้ว่าบอกเป็นสันดานแก้ยากนะครับไม่รู้จะพูดยังไงเลยเนี่ยวันนี้เป็นข่าวใหญ่เลยชนนักเรียนนะแย่มากเห็นแก่ตัวมักง่ายหน้าด้านนะครับนะเอาแต่ความสบายมักง่ายรวดเร็วของตัวไม่ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนอื่นนะครับคนพวกนี้เร็วสุดๆนะสันดานเลวนะครับไฟแนนซ์ยึดรถขายท่อตลาดแล้วมาหักจากต้นเงินหรือหักจากเงินรวมต้นและดอกเป็นส่วนต่างอ๋อคือเวลาเขาไฟแนนซ์เนี่ยเขาเอารถเขายึดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไปขายท่อตลาดนะได้เงินเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะเขาก็จะฟ้องเราส่วนต่างราคาทรัพย์นะเขาไม่ได้เกี่ยวกับเงินที่เรามันก็มีอาจจะเกี่ยวกับเงินที่เราผ่อนไปแล้วบางส่วนนะฮะถ้ามารวมๆแล้วเขามองว่าเขาขาดทุนเนี่ยยังได้ไม่ครบตามสัญญาเช่าซื้อเนี่ยเขาก็จะฟ้องส่วนต่างเขาเรียกส่วนต่างราคาทรัพย์นะเข้าใจไหมฮะส่วนต่างราคาทรัพย์ก็เชื่อมโยงกับเงินที่เราชำระไปแล้วด้วยนะครับส่วนต่างเนี่ยเขาก็จะไปฟ้องเช่น 500,000 ขายได้ 400,000 หนี้ค้างอีก 100,000 เขาก็เอาส่วนต่างนี้ไปฟ้องแค่นั้นเองนะครับส่วนใหญ่ส่วนต่างราคาทรัพย์สมมติขายแล้วขาดทุนมีส่วนขาดทุนอีก 100,000 ถ้าเรามีสัก 3-40,000 เขาก็ยอมจบคดีแล้ว
เพราะเขามองว่าคนขนาดโดนยึดรถและส่วนใหญ่มันก็ไม่มีทรัพย์สินมีรายได้แล้วนะครับรถพังขับไม่ได้ไฟแนนซ์จะมายึดได้ไหมครับได้ครับเนี่ยรถพังก็ยึดได้ครับดูช่อง8เฉพาะอาจารย์ออกรายการโอ้ก็ดีขอบคุณมากนะขอบพระคุณมากคุณเกิ้ลหัวเราะหน่อยครับ นะครับเนี่ยถ้าเอารถคืนไฟแนนซ์จะตามไหมถ้ายังไม่ผิดนัดก็จบไปเลยแต่ถ้าผิดนัดแล้วเขาก็ต้องไปขายท่อตลาดนะแล้วก็มาฟ้องเราแต่ถ้าเรายังไม่เคยผิดนัดเลยเราไปคืนอย่างนี้ก็จบกันไปเลยนะครับคุณนุชติดตามมาครึ่งปีชอบการวิพากษ์วิจารณ์เข้าใจโลกมากขึ้นขอบคุณครับคุณณเครียดเครียดแล้วครับอาจารย์หัวเราะยาวๆหน่อย นะการหัวเราะของอาจารย์เป็นเอกลักษณ์แล้วขนาดเด็กๆยังจำได้ไม่รู้จักชื่อแต่จำเสียงหัวเราะคุณวรพงษ์บางคนนะเขาหาว่าผมหัวเราะเยาะคุณปฏิหารบอกไม่ชอบช่อง8แต่ถ้าอาจารย์ไปออกจะตามไปดูขอบคุณมากเลยนะอันนี้ต้องยกมือไหว้เลยนะฮะนะครับต้องเห็นใจผมและต้องเข้าใจผมนะผมต้องทำมาหากินนะมันเป็นอาชีพผมนะผมต้องไปออกรายการออกรายการผมก็ได้ตังค์นะนี่พูดตรงเลยผมไม่ต้องมาอ้อมค้อมว่าโอ้โหผมทำงานฟรีอะไรต่ออะไรไอ้พวกสร้างภาพไอ้พวกหอกหักทั้งหลายเนี่ยสร้างภาพผมว่าความฟรีนะไม่เคยเก็บเงินแม้แต่บาทนึงนะโอ้โหไม่หรอกถ้าผมไปออกรายการได้เงินผมก็ได้ออกได้เงินนะครับไม่ต้องไปโกหกกูอะไรหรอกนะชีวิตมันอยู่กับความจริงไม่อยู่กับความเท็จหลอกประชาชนเสร็จหลอกตัวเองอีกตำรวจทำผิดตำรวจไม่ค่อยรับแจ้งอะไรสมมติว่าตำรวจทำผิดตำรวจไม่ค่อยรับแจ้งความพวกเดียวกันสามารถร้องเรียนที่ไหนครับปปท.ปปช.ได้เลยครับหรือไม่ก็ฟ้องศาลทุจริตไปเลยนะครับทอมมี่บอกเสียหมาศรีวรรณาบอกอาจารย์เดชาไลฟ์เป็นโฆษณาแฝงอ๋อช่างหัวแม่มันเนี่ยชัดเจนไหมผมไม่สนใจไอ้พวกชิบหายพวกนี้แล้วนะจะโฆษณาแฝงจะหาอะไรก็เรื่องของมันผมไม่เคยสนใจเลยไอ้พวกชิบหายพวกเห็บหมาทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่เคยสนใจพวกนี้เลยนะครับมันจะพูดอะไรก็เรื่องมันไอ้นะไอ้พวกปากหมาทั้งหลายผมไม่เคยสนใจอะไรมันอ่ะมันอยากพูดอะไรก็เรื่องมันคุณปฏิหารบอกวิ่งให้สุดแล้วไปหยุดที่คุกฮะทำผิดไม่สำนึกนะก็เดินต่อไปแล้วไปหยุดที่คุกนะครับกระบี่เช่าบ้านถูกบอกเลิกก่อนกำหนดขอค่าหรือถอนได้เปล่าค่าขนย้ายไม่ได้ครับคุณไปทำสัญญาเช่าสัญญายังไม่ถึงกำหนดแล้วคุณจะไปบอกเลิกได้ไงไม่ได้คุณนะการบอกเลิกสัญญาที่ว่านี่เรียกว่าบอกเลิกตามอำเภอใจคุณไม่ต้องย้ายครับไม่ต้องกลัวนะไม่ได้อยู่แล้วครับคุณฉัตรชัยบอกจบคดีเสือดำพี่สีเกษียณพอดีเห็นได้ข่าวปีนี้จะเกษียณแล้วมั้งคดีเสือดำกับคดีแก้งกวางนี่แตกต่างกันอย่างมากเสือดำต้องตายฟรีว่ากันไปคุณน้ำขอบคุณอาจารย์ที่ตอบคำถามลิโพชู2นิ้วแต่กระทิงแดงไม่เอานะเพราะหนีคดีและป่านนี้ยังไม่มามอบตัวเลยเฮงไลสิงโตมาโชว์หน่อยได้ครับเดี๋ยววันไหนจะถ่ายรูปเฮงไลสิงโตนะ3พี่น้องมาโชว์นะฮะแน่นอนครับตอนนี้มีรายการทีวีนัดสัมภาษณ์ผมแล้วนะคนดังกับสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวนี้ดูติดตามเฉพาะเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่อกับอาจารย์เดชาตอนนี้เพจชมรมช่วยเหลือเหยื่อไม่อยู่แล้วมาตามบบแทนแล้วกันนะจานทานข้าวยังคุณสุรนัทยังครับก็เดี๋ยวเสร็จแล้วก็ไปทานแล้วคนเดินบนทางเท้าถูกรถชนใครผิดกฎหมายคุ้มครองคนเดินครับมันเป็นฟุตบาทเพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจแล้วครับนะเพราะฉะนั้นถ้าใครรถมาชนก็ผิดอยู่ 100% อยู่แล้วหยุดเที่ยวปีใหม่เด็ก YouTube อะไรเบอร์เอาพลุยิงหมาวิ่งตัดหน้าโดนพลุจับปรับอย่างไวเสือตายตัดสินนานจังพิจิตรนะ
ใส่รองเท้าแตะขี่จักรยานผิดกฎหมายด้วยหรือครับไม่เคยได้ยินนะนะมันไม่มีข้อหานี้นะบ้าหรือเปล่าปลอมลายเซ็นคนอื่นมีความผิดไหมมีครับจำคุก3ปีนะจำคุก3ปีนะครับอายุความนี่ผมไม่แน่ใจนะอาจจะ10ปีมั้งผมคิดว่านะวินมอเตอร์ไซค์ขึ้นเยอะอืมใช่เนี่ยย้อนสอนด้วยเนี่ยก็ต้องตำรวจก็ต้องไปจับนี่มันปล่อยปากละเลยตำรวจอ่ะเทศกิจด้วยประเทศเรากฎหมายอ่อนกฎหมายแข็งครับแต่ว่าการบังคับใช้กฎหมายอ่อนอยากดูอาจารย์ไลฟ์ตอนเช้าแต่ส่วนมากจะหลับสนิทอ๋อนะครับไม่เป็นไรครับอาจารย์ครับไอ้อะไรไอ้นัทศิลาวงวัฒนะมันเป็นมิจฉาชีพไม่เอาไลฟ์ทำไมตำรวจถึงไม่ติดตามที่อยู่ก็มีใครวะไม่รู้จักวะหอกหักอาจารย์หัวเราะขาดส่งค่างวดกี่งวดจึงจะยึดได้ครับ3งวดบวก1นะ4งวดพูดง่ายประมาณนี้แชร์มีปัญหาเท้าแชร์ยอมคืนต้นมาเซ็นสัญญายืมเงินพอถึงเวลาไม่มาฟ้องได้เปล่าฟ้องได้ครับนะครับฟ้องได้ครับสัญญาแชร์ก็เป็นเอกเทศสัญญาอย่างหนึ่งครับอาจารย์น่าสมัครเข้าคณะตลกนะอาจารย์ชอบหัวเราะผมเป็นทนายให้กับตลกนะครับก็คือจั๊กกระบุ๋มรู้จักไหมจั๊กกระบุ๋มเนี่ยโดนศรีวราดำเนินคดีที่ไปพูดถึงมีใบญาติเปล่ามีใบญาติเปล่าคดีติดถ้ำเนี่ยผมเป็นทนายความเจ้าของสำนวนด็อกเตอร์ปอมทนายเก๊หลอกไปวันๆโหลดหนังโป้มีความผิดไหมหนังโป้ต้องดูว่าดาราเกิน18หรือเปล่าถ้าเกิน18ไม่ผิดครับอย่าไปดูมากหนังโป้นะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นคนหื่นกามไปปีนบ้านปีนช่องอะไรเขานะนะไอ้พวกเซ็กซ์เซ็กอะไรอย่าไปหมกบุ่นเยอะนะคุณลักกี้พูดถึงคุณอัดหน่อยนะคะน่าเห็นใจคุณอัดทำงานหนักย่อมเครียดและหงุดหงิดและไม่น่าถึงขั้นปิดชมรมบอกปิด2ครั้งแล้วไม่น่าทิ้งแฟนตัวยงควรอดทนต่อสู้และปล่อยวางกับคำพูดคนบ้างรอปีหน้ารอชมฝากอาจารย์บอก FC คุณอัดคิดถึงได้ครับเดี๋ยวผมบอกให้ก็เมื่อเช้าเข้ามาผมก็ให้กำลังใจเขาสู้ๆอย่าไปคิดมากเขาบอกเขาเหนื่อยก็ช่วยเหลือสังคมมาเยอะนะครับก็เห็นใจครับมีวิธีเช็คไหมว่าเรามีหมายจับหรือไม่นะครับก็ต้องไปเช็คที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือถ้าเรารู้จักตำรวจตำรวจเช็คให้ได้ครับนะครับอาจารย์เล่าเรื่องพี่อาจให้ฟังหน่อยก็ไม่มีอะไรแล้วครับคุณอาชญาเขาก็ไปที่8ริ้วที่แปลงยาวนะเรื่องโรงงานเรื่องอะไรเขาตามข่าวนะฮะหลังจากนั้นก็มีการทะเลาะกันกับรปภ.แล้วก็คดีความมันก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะก็มีเพจบางเพจที่เขาก็มีการไปนำพวกรปภ.มาออกคงออกข่าวอะไรเงี้ยมันก็ทำให้คุณอัจฉริยะเขารู้สึกว่าไม่เป็นธรรมกับเขาแค่นั้นนะเขาก็เลยปิดก็เรื่องของมีแค่นั้นไม่มีอะไรนะเช่าตึกอาคารพาณิชย์ค้าขายมา10ปีไม่มีเอกสารให้เช่าอยู่มาวันหนึ่งเขาไล่ออกภายใน1เดือนเราสามารถขออยู่แต่อยู่ต่ออีก3เดือนมีสิทธิ์มั้ยไม่มีหรอกครับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่มีหลักฐานมันก็ไม่สามารถจะมาฟ้องร้องได้แล้วก็ฟ้องเป็นเรื่องละเมิดไปแทน เด็กใต้บอกว่าเพจนี้เป็นเพจให้ความรู้ถูกต้องครับตรงไปตรงมาไม่เกรงใจใครครับผมไม่เคยเกรงกลัวใครไม่ว่าคุณจะเป็นข้าราชการใหญ่โตมาจากไหนผมก็ไม่กลัวนิสัยผมไม่เคยเกรงแล้วไม่เคยพึ่งพาอาศัยใครด้วยนะครับจะต้องจ่ายอย่างน้อยกี่เปอร์เซ็นต์ต่องวดจึงจะถือว่าขาดส่งถ้าคุณจ่ายไม่ครบก็ถือว่าค้างชำระค่างวดแล้วครับนะเช่นมีจ่ายค่างวดแต่ไม่จ่ายค่าปรับก็ถือว่าค้างแล้วนะครับนะอยากเห็นหมา3ตัววันไหนเดี๋ยวผมจะเอามาออกครับนะครับก็
น่าจะได้เวลาพอสมควรละมั้งเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเวลาก็ไลฟ์สมัยนี่มันกี่โมงเนี่ยทุ่มครึ่งแล้วนะนะวันนี้แค่นี้ก่อนดีไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอกันใหม่นะแต่พรุ่งนี้จะไลฟ์กี่โมงเดี๋ยวบอกนะขอบพระคุณมากที่ติดตามกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเรามีทั้ง Facebook มีทั้ง YouTube นะครับนะฮะมีคำถามอะไรไหมเดี๋ยวดูอะไรเนี่ยร้านกาแฟรูปแบบแฟรนไชส์ที่มีสาขามากที่สุดในไทยมาเปิดริมถนนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์หัวมุมของทางเข้าหมู่บ้านและทำการตีเส้นที่จอดรถ7คันที่ด้านข้างของอาคารแล้วขึ้นป้ายที่กำแพงด้วยข้อความว่าเป็นที่จอดรถของร้านกาแฟบังเอิญคนซื้อแฟรนไชส์เป็นนักการเมืองดังในพื้นที่อาจารย์ช่วยแสดงความคิดเห็นหน่อยถ้าถนนนี่เป็นของส่วนรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนของหมู่บ้านหรือเป็นถนนหลวงจะมาตีเส้นไม่ได้แล้วครับผิดกฎหมายครับถ่ายรูปมาประจานเลยครับไม่ได้ครับการฟ้องแพ่งไม่คืนเงินฟ้องล้มกี่ปีครับอ๋อฟ้องล้มก็ภายใน10ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาครับสวัสดีค่ะวันนี้มีสาระมาฝากนะคะมีสาระมากมายตั้งแต่ดอกเล็กๆดอกใหญ่ๆดอกบานๆแม้กระทั่งผลนะคะรักสาระชอบสาระอย่าลืมกดติดตามนะคะ